ล้วก็ส่วนที่3ก็คือเป็นอาคารฝึกนะครับใช้สำหรับในการอบรมภาคโลจิสติกส์นะครับส่วนพลคือป้องกันไว้ก่อนนะครับก็จากคล้ายๆลักษณะเรียกว่าเป็นการป้องกันเช่นการขับมองไกลๆมองอย่างไรให้มีลักษณะของการขับมีการวิเคราะห์นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับฝึกซึ่งเป็นผู้ว่างงานนะครับมีอยู่ในการทั้งหมด24คนนะครับแบ่งเป็นเพศชาย23และเป็นเพศหญิง1คนนะครับการอบรมนะครับเรามีระยะเวลาทั้งสิ้น210การฝึกโมดูลที่2ครับโมดูลแรกเป็นเรื่องของการให้รู้จักรถเรื่องของการบำรุงรักษารถนะครับตอนนี้เป็นโมดูลที่2ก็คือเรื่องของการฝึกพื้นฐานกำลังหลังจากผมลบเสร็จก็ไปเจอกันในบริษัทแต่อาจจะไม่ค่อยได้เจอเพราะผมไม่เคยแวะรถไฟถ้าเจอก็ทักทายแล้วก็ท้าวความหลังได้ได้ว่ากันรถที่อันตรายพวกคนแก๊สคนน้ำมันอาจจะได้ค่าแรงสูงกว่า 1,000 ผมไม่แน่ใจว่าแต่ละบริษัทอาจจะไม่เหมือนพร้อมครับพอตกค่ำมันก็สวิตช์เป็นไฟบ้านถ้าแบตหมดแบตไม่มีก็จะสวิตช์แต่ตัวนี้เนี่ยก็ปีที่แล้วฟ้าลงนะครับตู้เครื่องก็เลยเสียมาตัวนี้เราก็ตัดระบบเองน่าปวดจิตไม่ใช่มานานน่าเป็นลำม่อนสบายใหญ่มากราชการที่10ที่ทรงจะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการในพระราชปณิธานของรัชกาลที่9นะครับโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับก็ได้น้อมนำเอาศาสตร์พระราชาในด้านมหาชนกจะเริ่มจิตยังไงวะไม่ใช่ของผมให้ลูกน้องไปทำเขาแหละโธ่กูดีแกไคนละฝากเลยดิไม่ชมบุญมาทางผ่านเลยมาเนาะ